พอลลี่สาว2ดีกรีด็อกเตอร์สวยเก่งคว้ามงกุฎมิสทันไทยแลนด์2566เรียกได้ว่าเป็นเวทีการประกวดสาวงามประเภท2ยืน1ในไทยกันค่ะสับเวทีมิสทันไทยแลนด์ค่ะโดยล่าสุดผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสับรอบตัดสินมิสทันไทยแลนด์2566ต้องบอกเลยละค่ะว่าบรรยากาศภายในงานเนืองแน่นไปด้วยเหล่าบรรดากองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดเริ่มต้นเปิดเวทีด้วยการอวดโฉมสาวงามทั้ง77จังหวัดและประกาศผู้เข้ารอบ22คนสุดท้ายที่มาเดินอวดหุ่นเป๊ะปังในชุดว่ายน้ำกันค่ะจากนั้นผู้เข้าประกวดแต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายทั้งหมดต้องเดินในชุดราตรีที่สวยงามตะการตาค่ะรวมถึง5คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต้องตอบคำถามชิงไหวชิงพริบกันค่ะโดยสาว2ที่สวยเก่งออร่าเข้าตาคณะกรรมการได้แก่พอลลี่ค่ะสาว2ดีกรีด็อกเตอร์ค่ะมิสทานสิงห์บุรีคว้ามงกุฎมิสทานไทยแลนด์2566ไปครอบครองรายการคุยข่าวบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วยค่ะใครว่านางงามตื่นเต้นผู้จัดตื่นเต้นกว่านะคะอันนี้พูดเลยเพราะว่าเราอยู่กับน้องมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าโผว่าใครจะมงใครไม่มงใครเข้าลึกเนี่ยมันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากในเรื่องของระบบการตัดสินใหม่ของเราในปีนี้มันเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นมิติใหม่แตกต่างไปจากทุกปีเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีในเรื่องของแนนอื่นๆนอกจากความสวยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะมันไม่เหมือนเดิมสำหรับพี่นะคะผลของพี่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกโดยสิ้นเชิงมามืดไหมเอาจริงๆคนนี้เราเริ่มเห็นตั้งแต่วันห้องดำแล้วแหละนะเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นมามืดซะทีเดียวแล้วก็มีคนที่คะแนนสูสีนะตีคู่กันมาอยู่ประมาณอีก2คนงั้นวันนี้ขอดูเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์รวมในวันไฟนอลอีกรอบนึงเดี๋ยวตัดสินใจได้ล่ะรู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ที่เห็นน้องๆแล้วก็เห็นกับทุกๆคนที่แบบตั้งใจการทำงานนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ส่วนคะแนนแล้วก็คนที่จะได้มงวันนี้เราต้องฟาดฟันกันอย่างเต็มที่เพราะว่าคะแนนเริ่มสูสีกันมากเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะส่วนเรื่องเวทีวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าตัดเต็มแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมบอกได้เลยนะว่าครับว่าปีนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของตัวเองเช่นการปกติด้วยจะทำเวทีของผู้หญิงเนาะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำเวทีของมิสทานแบบเต็มรูปแบบ77จังหวัดจะบอกว่าทั้งเวทีเต้นพร้อมกัน77คนนี่มันเป็นเรื่องยากมากคือพี่รู้สึกว่าการประกวดนางงามทุกวันนี้มันยิ่งกว่าคำว่านางงามคือต้องเป็นคนที่สวยไม่พอต้องครบไม่พอต้องพร้อมด้วยคือพร้อมใช้งานในทุกด้านค่ะก็เลือกคนที่พร้อมใช้แล้วก็เรียกว่าทั้ง5โมงอ่ะต้องเป็นทั้ง5คนที่พร้อมใช้จริงๆแล้วก็เราก็เล็งๆเอาไว้แต่วันนี้ค่ะเชื่อว่าคณะกรรมการก็ตัดสินกันอย่างที่ทำแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่คะแนนหน้างานอย่างเดียวเราคะแนนจิตวิสัยที่เก็บมาตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวก็ถือว่าเวทีนี้ต้องบอกคำเดียวว่ามันแน่จริงก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็หวังคาดหวังบอกคำเดียวเลยค่ะว่าคาดหวังเพราะว่าเวทีการประกวดมิสทรานไทยแลนด์มีหมุดหมายเดียวกับตัวดร.พัลลี่เองที่อยากจะขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสำรวจเท่าเทียมแล้วก็การเปลี่ยนคำนำหน้าซึ่งส่วนตัวเราหวังมากเพราะว่าเรามองว่าการที่หนูเป็นด็อกเตอร์ถ้าเราไม่ก้าวมาประกวดนางงามเราไม่สามารถที่จะมีเสียงที่ดังขึ้นเราเลยอยากเอาความเป็นด็อกเตอร์ของเราเนี่ยมาทำให้คอมมูนิตี้ทรานส์ของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็หนูก็จะเป็นตัวแทนพวกเราสาวทรานส์ในการที่จะขับเคลื่อนแคมเปญต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมหรือการเปลี่ยนคำนางหน้าของเพศภาพค่ะใครก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเวทีมิทานไทยแลนด์ค่ะทำให้เห็นแล้วว่าเรามีหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือแม้แต่เซ็กวอร์เกอร์ที่เรากำลังจะขับเคลื่อนหรือแม้แต่ผู้พิการทางได้ยินหรือผู้พิการแขนขาค่ะแม่งคิดว่าวันนี้ค่ะเวทีมิชชันไทยแลนด์ของเราค่ะจะสร้างวัฒนธรรมใหม่และก็สังคมใหม่ให้สังคมไทยได้ดูว่าไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนหรือเราจะเป็นเพศอะไรเราทุกคนก็ควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกันอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกันค่ะค่ะสมมติมันเกินคำว่าเกินฝันมากเพราะว่าสมมติคาดหวังไว้แค่ท็อป10แต่ว่าในวันนี้สมมติทำอย่างเต็มที่ในทุกๆรอบมันกลายเป็นว่าผลที่สมมติทำทั้งหมดมันสำเร็จทำให้สมมติได้เข้ามายืนในท็อป5และในฐานะที่เป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันทำให้เห็นแล้วว่าสังคมนั้นจะก้าวต่อไปไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ค่ะขอบคุณค่ะตัวคิมเองก็รู้สึกแบบยังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่าโอ๊ยมองงงหัวอยู่ตัวเองก็คือตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มงกุฎนี้ค่ะเกินฝันมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นน้องใหม่ในการประกวดนางงามนะคะก็ใช้ความสามารถตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็สิ่งนึงที่
ที่ต้องขอบคุณเวทีมิทานมากกว่าค่ะที่พยายามดึงศักยภาพของสาวทรานทุกคนเลยว่าใครมีอะไรดีแล้วก็มาบอกมากกว่าการเป็นนางงามแค่ออกมาเด็ดสวยๆแต่ดึงศักยภาพของเราจริงๆว่าเราเป็นใครแล้วยืนหยัดเพื่ออะไรขอบคุณค่ะอยากจะฝากเวทีมิสทรานไทยแลนด์นะคะนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการประกวดนางงามที่เราไม่ได้ประกวดกันแค่ความสวยทุกฟอร์มของบอดี้มีความสวยเป็นของตัวเองขอแค่เรามั่นใจนะคะเวทีการประกวดนางงามครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมและมีมูฟเมนต์ที่สำคัญให้กับสังคมค่ะขอฝากมิสทรานไทยแลนด์2023และปีถัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ